ต้องกดแป๊ะเลยเนี่ยลุงไม่เซ็ตหรอกค่ะแป๊ะยังเฮ้ยมันไม่ขึ้นอย่างนี้ไม่ขึ้นครับเพราะลูกใช้ ID ของศูนย์ครับเหรอใช้ ID ไปสอนครับอ๋อ โอเคคุยโทษที่ทุกทีมันเป๊ะนะใช่ครับมันต้องขึ้นครับทุกทีมันเรียกนะใช่ครับเพราะขึ้น ID ไปสอนครับนั่นแหละโอเคได้เข้าใจ ว้าวเอาแล้วนะมากระดานแดงกระดานดำกระดานขาวยังไม่ลบเลยเนี่ยเอาอะไรต่อวันนี้ขอลบก็แล้วกันเนาะก็สองสามคลิปที่ผ่านมานะครับก็ดูเหมือนว่าค่อนข้างจะจุดเริ่มต้นไทม์ไลน์นะครับในการที่ลุงออกจะทำอะไรหรือไม่ทำอะไรผ่านหน้าจอนี้นะครับก็ขอได้โปรดรับทราบร่วมกันเอาไว้สักตั้งกันแล้วกันนะฉะนั้นตอนนี้ก็ลบทิ้งไปสักก่อนหนึ่งนาทีต่อไปนี้จะนำเสนออะไรใจเย็นอย่างนี้ไปไหน กลุ่มจิตศาสตร์นิยมเนี่ยมันจะไปไงต่อจะมาเกี่ยวข้องอะไรกันนะครับกับคำว่าธรรมชาตินิยมกับวิทยาศาสตร์นิยมวิทยาศาสตร์เรื่องรูปอย่าคิดมากนะเป็นเครื่องมือวัดวิทยาศาสตร์หมดนะครับดูผ่านหน้าจอวิทยาศาสตร์หมดหน้าจอนี่มันเป็นผลลัพธ์แล้วลับทางด้านวิทยาศาสตร์แปลว่ามันมีคำตอบทางด้านวิทยาศาสตร์ผ่านมาหน้าจอนะครับขอให้เข้าใจตรงนั้นง่ายไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นนะครับส่วนกระบวนการที่เขาทำมาผ่านหน้าจอได้ก็คือกลุ่มการที่เขามีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สาขาต่างๆก็แค่นั้นเองนะครับเราถือว่าผู้บริโภคต้องเข้าใจตรงนั้นด้วยนะครับผู้บริโภคต้องมีการเตรียมตัวไงแบบไหนที่จะบริโภคสิ่งต่างๆนานาให้มันถูกต้องตรงจริงกับคุณสมบัติของตัวเองในการใช้ชีวิตประจำวันกับเครื่องมือทางด้านวิทยาศาสตร์นั้นต้องหยุดตรงนี้ให้ได้หยุดคิดล็อกตรงนี้ให้ได้นะครับมิฉะนั้นแล้วชีวิตนี้จะใช้ยากมากอย่าลืมนะครับว่าผมพูดจาผ่านหน้าจอตรงนี้นะครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับผมพูดทุกครั้งผมจะมุ่งไปยังนะเด็กที่เกิดหลังวันที่1มกราคมปี37นะจำนั่งนะจำไว้ไว้มากๆนะฮะต่อแต่นี้ไปนะคําว่าต่อแต่นี้ไปก็วันนี้เป็นวันที่วันศุกร์ที่7กันยายน2561นะครับนี่คำว่าต่อแต่นี้ไปนะครับใช่ผมพูดกับท่านระยะนี้ถูกต้องครับนะครับแต่เป้าหมายผมพูดอยู่ยิงตรงไปยังเด็กเกิดหลังมกราคมปี37ผมขอฝากสิ่งที่ผมมีอยู่ให้กับคนรุ่นนั้นแล้วก็ที่จะเกิดใหญ่ใหม่หลังมาเช่นร้องแอ้วันนี้เขาจะต้องมารู้จักลุงหงอกเมื่อ
15ปีผ่านไป20ปีผ่านไป30ปีผ่านไป30ปีผ่านไปลุงหงอกก็ยังทำหน้าที่นี้อยู่แปลว่าเห็นไหมครับจะต้องตอบคำถามเด็กกลุ่มนั้นแน่ๆเกี่ยวกับเรื่องของพลังงานแล้วก็ย้ำเน้นด้วยนะครับว่าเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์โอเคนะครับเข้าใจพอยนี้ให้ได้นะครับมิฉะนั้นแล้วมันจะเละผมมันไม่เละหรอกครับเพราะผมรู้อยู่แล้วตรงนี้ส่วนท่านที่อยู่หน้าจอใดๆก็ตามทีนะหน้าที่ก็ถือว่าเป็นคนที่อยู่บ้านเรา .tv สถานีธรรมชาติธรรมชาติโอเคนะครับพยายามให้สังเกตธรรมชาติธรรมชาติที่อยู่นอกตัวเราจากตัวเราตรงไปยังญี่ปุ่นก็ได้จากตัวเราไปยังออสเตรเลียก็ได้จากตัวเราไปสู่ยุโรปก็ได้จากตัวเราไปสู่อเมริกาเหนืออเมริกาใต้ก็ได้จากตัวเราไปสู่กลุ่มที่ผมเรียกว่านะกลุ่มตะวันตกกลางนะครับย้ำผมเรียกว่าตะวันตกกลางนะครับส่วนคนทั้งโลกเขาจะบอกว่าตะวันออกกลางมันเรื่องของเขานะพยายามเข้าใจตรงนี้ให้ได้มิฉะนั้นจะเมื่อไม่เข้าใจภาษาสื่อสารกันแล้วมันจะยากสำหรับทางผมจะเข้าใจหมดแหละนะฮะการที่เขาเรียกว่ากลุ่มประเทศตะวันออกกลางก็คือกลุ่มที่อยู่ในทวีปแอฟริกาโอเคไหมนั้นก็มีทั้งด้านอียิปต์ด้วยโอเคไหมซาอุดิอาระเบียอิรักอิหร่านโอเคไหมครับขอให้เข้าใจตรงนั้นประเทศกลุ่มนี้นะฮะเป็นกลุ่มที่มีเศรษฐกิจดีของทวีปนี้โอเคไหมครับนอกนั้นก็จุดก็แล้วกันเป็นประเทศที่มีแต่ทะเลทรายมากมายก่ายกองนะครับสักวันหนึ่งคงไม่นานนักหนาแหละครับผมจะไปนั่งอยู่กลางทะเลทรายจะเป็นซาฮาราหรือก็ตามเถอะจะทำให้ฝนตกกลางทะเลทรายโอเคไหมครับและจริงๆใจจริงอยากจะไปทำให้ฝนตกที่ออสเตรเลียใจจริงนะหมายเลขหนึ่งแล้วในใจผมเขาก็มีทะเลทรายอยู่นะครับนั่นก็คือสิ่งนั้นตกไปนะสิ่งที่ผมมีอยู่ทุกวันเนี่ยครับผมจะใช้สมการ L เท่ากับ ME ME คือมีคือไหนใครสอนเนี่ยครับจะคิดมาก L คือลุงงอก L ตัวนี้ย่อมาจากงอกลุงโอเคไหมครับให้เข้าใจตรงนั้นก็พอถ้ามากไปก่อนนั้นถือว่าเข้าไม่ได้หรอกครับนักคณิตศาสตร์เข้ามาไม่ได้นะสมการที่ผมจับขึ้นมาอยู่ที่หน้าจอนั่นแหละโอเคนะขอให้เข้าใจตรงนี้ให้ได้ชัดๆมันจะเดินไปด้วยกันครับขณะเดียวกันนั่นเองนะครับก็เป้าหมายก่อนสิ้นปีนี้ผมไปรัสเซียแน่นอนนะครับเฉพาะตัวผมแน่นอนนะแน่นอนนะจะไปส่วนตัวนะฮะไปไม่เกิน3คนนะครับแน่นอนโอเคนะทีนี้ใครก็ตามที่คิดว่าอยากจะเดินทางไปด้วยนี่เก็บเงินไว้ก่อน 100,000 บาทต่อคนแต่ใช้ไม่หมดหรอกเผื่อไว้นะครับต่อคนนะฮะ 100,000 บาทต่อคนเก็บไว้ตุนเอาไว้พอถึงวันไหนก็จะบอกเองนะฮะว่าระยะนี้ขอให้เริ่มต้นติดต่อสื่อสารให้เรียบร้อยก่อนเพราะเวลาไปแล้วมันต้องที่อยู่ที่พักอะไรต่างๆเยอะนะมันไม่ใช่นึกสนุกไปนะผมต้องการไปทำอะไรสลายหิมะนะครับเพราะว่าฮอกไกโดผมทำมาเรียบร้อยแล้วมันเป็นส่วนตัวนะครับนั่นคือส่วนตัวใช่ไหมล่ะทีนี้ถ้าใครจะไปร่วมก็ไปเป็นสักขีพยานด้วยก็แจ๋วก็คิดในรูปแบบนั้นแต่ทั้งหมดนั้นจะอยู่ที่จุดนั้นจุดที่ทำไม่รู้จุดไหนก็แล้วกันไม่น่าจะน้อยกว่า3 วัน 3 วันผมก็ทำผมอยู่นี่นะครับในส่วนตัวผมส่วนคนที่ไปด้วยจะไปเที่ยวนู่นนี่นั่นสารพัดไปก็ไปไปรู้นั่นรู้นี่ตามโปรแกรมทัวร์ก็จะจัดวางเอาไว้ต่อไปนะครับอันนี้เป็นต้นใช่ไหมฮะนั่นคือประเทศรัสเซียเพราะมันเข้าง่ายไม่ต้องใช้วีซ่าโอเคไหมครับไม่ต้องทำวีซ่านี่ก็คือสิ่งที่อยากจะแจ้งเพื่อกรุณาทราบแน่นอนต้องมีบริษัททัวร์ดำเนินการนะครับผมเองมันไม่ได้หรอกนะหรือคณะทำงานก็ยังไม่พร้อมก็ยังไม่ได้กันแล้วกันอ่ะก็มอบหมายเขาค่าใช้จ่ายก็ต่อกลับมาตามนั้นแหละนี่เผื่อเอาไว้เฉยนะครับ100,000 บาทต่อคนพร้อมอะไรจะประกาศเป็นทางการคงไม่น่าจะเกิน1 สัปดาห์มั้งเห็นไหมเพราะมันต้องเตรียมให้เร็วนะไม่น่าจะเกินเดือนพฤศจิกาธันวาตั้งเป้าไว้แล้วนะฮะไม่เกินธันวาแน่นอนนะครับโอเคนะจบข่าวนะเอาล่ะผ่านไปกลับมาถึง
นาทีนี้นะฮะอะไรที่หนีบอยู่จักรแร้เนี่ยครับเดี๋ยวจะหาว่าลุงหงอกไม่มีอะไรในตัวเมตนเนี่ยฮะเห็นพูดจ้าคนที่มีความรู้ใดๆสารพัดสารเพก็มักจะดูแคลนลุงหงอกเหลือเกินนะไม่ได้โชว์อะไรต่างๆไม่ได้ทำอะไรไว้เลยถ้าผมทำมาละการก็คนละเรื่องเดียวกับวิชาการโยกโดยพิจารณาด้านสุขภาพที่เขาร่ำเรียนเขียนอ่านมานะครับงั้นวันนี้ขออนุญาตนะครับนี่ทำมาเป็นแฟ้มเนี่ยน้อยเสมอไหร่นะครับเห็นไหมเนี่ยเห็นยังเห็นไหมโอเคนะเห็นชัดเจนนะนี่น่าอร่อยน่าแรกเขียนว่าไงไม่รู้ Peony for Healthcare รักษาสุขภาพด้วยพลังงานบริสุทธิ์โดยนายไกรสอนพิทักษ์เห็นไหมก็ไม่รู้ในนี้ก็โดยนายไกรสอนหัวงอกลุงงอกนี่แหละนะครับในนี้ก็เป็นโลโก้เขาเนี่ยโอเคนะครับเนื้อหาภายในดูสิมีอะไรบ้างทีนี้ครับผมจะพูดถึงในไหนนู่นนะพูดถึงเรื่องของพลังงานบริสุทธิ์รักษาสุขภาพมนุษย์เรื่องกายใจจิตอันนี้ก็คือกลุ่มการแพทย์ทางเลือกวงเล็บไทยด้วยนะครับย้ำด้วยนะของไทยด้วยนะไม่ได้สนหรอกครับลุงหมอคือคนไทย 100% เกินต่างหากโอเคไหมย้ำคำว่าไทยด้วยเพียงแค่สัมผัสเบาๆก็สองมือเปล่าทำมาตลอดโอเคไหมครับกับหนึ่งความเข้าใจชัดนะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมไปกว่านั้นทีนี้นุ่มเขาพูดมาตั้งแต่ before big bang เห็นไหมที่พูดจังแต่รูปภาพตัวนั้นก็ได้แค่นี้นะครับยุควันนั้นถ้าขึ้นกระดานก็ไปอีกอย่างหนึ่งเห็นไหมครับเห็นไหมbefore อันนี้มันจะ big bang นั้นเนี่ยทางด้านนี้ตอนนั้น big bang พอเปิดไปหน้านู้นนะเห็นแต่ big bang เนี่ยเห็นอย่างนี่แหละฮะ big bang ก็บางเลยเห็นไหมต่อไปจะกลายเป็นอะไรเอ่ยอ้าวมันถึงจักรวาลอย่าลืมนะนี่คือโลกใบหนึ่งนะครับโลกนะครับเรียนอยู่ในจุดนี้ผมพูดจังนะฮะจุดนี้คือจุดซีโร่เซตซีโร่เลยครับพูดบ่อยมากภาวะจุดออริจินเนี่ยจุดเริ่มต้นของการเกิดสรรพสิ่งทั้งหมดโอเคตัวนี้พูดจากโลกไปนี่ลุงงอกนะเราคือโลกโลกคือเราได้เป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนย่อของโลกเนี่ยพูดจังคำพวกนี้นะครับนั้นลุงงอกรู้ตัวเราเห็นตัวเราจนหมดตัวเราด้วยจิตที่บริสุทธิ์โอเคไม่เปลี่ยนคำพูดแน่นอนตอนนี้พูดว่าเป็นเอกสิทธิ์เป็นสิทธิ์ที่เดียวชอบทำแต่เล่าจะอะไรต่ออะไรให้ฟังโอเคนะครับจิตมันก็ไปแล้วครับโลกมันทะลุโลกครับมันจะไปเหมือนกาแล็กซี่ไหนไหนไหนไปเยอะแยะเลยเห็นไหมครับไอ้มุมฉากตรงนี้แหละครับจะเรียกว่าเส้นอากาลิโกพูดบ่อยนะครับกระดานแดงกระดานนกก็เห็นเส้นอากาลิโกจุดเริ่มต้นคือเลขศูนย์นะครับนี่นะฮะอากาลิโกคือไม่มีเวลาเวลาต้องเป็นศูนย์นั่นเองเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นทางด้านวิทยาศาสตร์วิชาคณิตศาสตร์ถ้าจับโครงสร้างนี่มาเล่าสู่กันฟังนะฮะความเร็วเท่ากับระยะทางหารด้วยเวลาหารด้วยเวลาตัวหารเป็นเวลาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ทำเวลาเป็นศูนย์ไม่ได้ไม่มีทางทำได้เลยครับต่อให้ยอดมนุษย์คณิตศาสตร์ไม่มีทางสามารถแต่จิตศาสตร์มันทำได้โอเคไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาผมเล่าเรื่องอะไรนะเป็นเรื่องของจิตนะครับจิตนะจิตศาสตร์นาที่ใช้ว่าจิตนิยมในซ้ำไปนะนะศาสตร์ด้านจิตลบตัวนี้เป็นลบไปได้เม็ดนึงก็เป็นจิตนิยมแล้วเนี่ยจิตนิยมแล้วมาเอาคณิยมด้านจิตที่นี่อ่ะเห็นไหมครับก็มาอยู่ที่นี่ด้วยกันใครนิยมเรื่องด้านจิตจิตนิยมใครนิยมตรงนี้ก็มาเข้าสู่กระบวนการกายใจจิตโอเคไหมเมื่อเวลาเข้าใจตรงกันอย่างนี้มันจะง่ายเยอะเหลือเกินเน่าละทีนี้กลับไปเปิดไปเรื่อยๆโทษครับขออนุญาตทีนี้มาแล้วมนุษย์เราคือโลกโลกคือเราคือโลกโลกคือเราถามเราคือใครนะครับเราคือใครตัวเริ่มเลยเห็นยังนี่เดี๋ยวจะหาว่าลุงหงอกไม่มีอะไรเห็นพูดนู่นนี่นั่นใส่เสื้อผ้าพรทำหน้าตาเลื่อยล่าอะไรต่างๆนะพองับวิชาการเข้ามาละขอโทษทีนะให้รู้ไว้เหมือนความรู้ที่เขาใช้ช้าอยู่เวลาเนี่ยมาไม่ถึงตรงนี้หรอกความรู้ทางด้านแพทยศาสตร์ตะวันตกมาไม่ถึงนี่แน่ๆแง่ๆด้วยอ่ะ
ผมจึงไม่ยอมรับคำว่าโรคคือตรงนี้นะพี่เอ๋ยโอเคนะทีนี้กลับมาถึงอันนี้ก็อธิบายผ่านทุกขังอนิจจังอนัตตาเห็นไหมครับกฎพระไตรลักษณ์ตรงนี้ก็ได้หรือว่าขันห้าเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยร่ายยาวไปขันห้าเห็นไหมครับทีนี้ทางด้านนี้ก็วิชาอะไรต่อมาทางด้านนี้อ้าวมันก็วิชาอะไรน้อเนี่ยมาเป็นคลื่นเป็นความถี่เป็นควอนตัมเป็นควาร์กวิชาฟิสิกส์ก็อยู่ตรงนี้เห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่วิชาพุทธศาสนาคือขันห้าเห็นไหมครับอันนี้ก็คือวิชาชีววิทยาเนี่ยร่างกายบอดี้เห็นไหมครับในนี้ก็มีทั้งออร์แกนมีทั้งนิวโรซิสเต็มร่างกายมนุษย์เนี่ยมันก็เกิดมาวิวัฒนาการมาเป็นช้างเป็นม้าเป็นวัวเป็นควายไหลเรียวมาสุดท้ายไปให้ยาวใช่ไหมเละเลยปืดๆไปเป็นเซลล์นะเป็นเซลล์นะเป็นโมเลกุลเป็นอะตอมเป็นอนุภาคเป็นควาร์กเห็นไหมครับควาร์กราวควาร์กแต่นี้ว่าทะลุเปรี้ยงทางด้านนู้นเนี่ยทางด้านนู้นคือจิตบริสุทธิ์นั่นเองนะครับมันก็กั้นไปนี่คือฝ่ายโลกเห็นไหมอันนี้ก็ฝ่ายอะไรจิตบริสุทธิ์มันไปถึงเรื่องของนู่นน่ะ wisdom ภาษาสากลเป็น wisdom เลยแต่ด้านนี้เป็นเพียวนะครับขึ้นต้นคำว่าเพียวบอกนะในนี้มันจะมีคำว่าเห็นไหมเดี๋ยวเพียวนี่ยี่ไหมครับที่สุดก็คือเพียวนี่ยี่มองเห็นไหมครับแล้วหมายเรื่องของความนิ่งคือสแตติกนั่นเองเพราะฉะนั้นฝ่ายด้านโลกนี่คือฝ่ายด้านไดนามิกไม่มีอะไรหยุดนิ่งโลกใบนี้โอเคไหมผมพูดบ่อยจังเห็นไหมครับยกเว้นศูนย์กลางของโลกเท่านั้นจะหยุดนิ่งโอเคไหมครับคำพวกนี้เวลาท่านเห็นตรงนี้นั่นเวลาผมกางผังเนี่ยให้ดูก็จะเห็นเป็นเช่นที่กำลังเล่าให้ฟังอยู่ในขณะนี้โอเคไหมเอ๊ะผมพูดเร็วเกินไปหรือเปล่าเออบอกหน่อยนะครับบอกมาผ่านจอหน่อยครับถ้าหากว่ามันเร็วเกินไปมันจะได้จะได้ชะลอความเร็วลงไปหน่อยนะอ่ะงานในกลุ่มที่ผมพูดจังเหมือนกันจิตบริสุทธิ์ตรงนี้มันคำว่านิจจังเนี่ยใช่ไหมแปลว่านิ่งนิ่งก็คือสแตติกอันเดียวกันคำว่านิ่งเห็นไหมครับทีนี้ทางด้านนี้มันเป็นอนิจจังเนี่ยอนิจจังมันก็เป็นไดนามิกมันไม่เที่ยงใช่ไหมทั้งหมดก็ถือว่าทุกขังอนิจทุกขังนิจจังไหมมันผ่านเช่นนิจจังใช่ไหมใครละครับอยู่ที่นิจจังพอนิจจังปุ๊บมันก็หลุดเข้าสู่ใดนู่นน่ะสุญญตานู่นน่ะโลกุตระธรรมนู่นน่ะปรมัตถสัจธรรมนู่นแล้วก็พระธรรมนู่นแล้วก็อนัตตานะครับจะเห็นได้ว่ากฎพระไตรลักษณ์เนี่ยทุกขังอนิจจังอนัตตาอยู่ฝั่งโน้นเห็นไหมครับเนี่ยที่พูดเนี่ยเพราะฉะนั้นมันต้องตัดขั้วออกไปทีนี้คนบ้านเราก็เอาแต่ตำราพูดกันอยู่แค่ตรงนี้แหละวนอยู่ตรงนี้เสร็จแล้วก็เถียงไปเถียงกันมา31ภพภูมิอุ้ยเขาเกิน31ภพภูมิเข้าไปแล้วเวลานี้ก็จะต้องพูดไปทำไมเรื่องเทวดาพูดไปทำไมเรื่องเทพเรื่องพรหมต่างๆนะคนที่อื่นจะพูดก็พูดไปครับคนอื่นเขาจะพูดก็พูดไปอย่าไปถกเถียงเขาอย่าไปทะเลาะกับเขาเขาคือเขาเราคือเราโอไหมครับถ้าโอมันก็ไปต่อได้ถ้าไม่โอมันก็ขัดแย้งท่านนั่นจะขัดแย้งในใจถ้าท่านไม่ทิ้งของเก่าท่านไม่ยอมหยุดของเก่าไม่ทิ้งของเก่ามันจะขัดแย้งท่านนั่นแหละครับสุดท้ายก็ลงสุขภาพโอเคไหมก็ใครฟังไปพี่นะนัตอนัตตาพระนิพพานนะกลุ่มนี้กลุ่มพระอรหันต์ก็จะรู้กันเห็นไหมครับอ้าวโสดาสกิทาอนาคและอรหันต์เนี่ยนะครับกลุ่มด้านนู้นเขาพูดถึงทำอะไรพลังงานที่บริสุทธิ์แล้วจ้าโอเคนะครับนี่ก็กลุ่มความว่างความว่างคือ emptiness energy เห็นไหมครับวันนี้ใช้คำนี้เป็นหลักนะครับ emptiness energy โอเคนะวันนี้ทางด้านวิทยาศาสตร์ก็จะพูดคำว่าพลังมืดนะครับจำด้วยพลังมืดกับสารมืดทะเลาะ กันอยู่เวลาเนี่ยคือวิทยาศาสตร์นะบอกให้ทราบไอ้ตัวทะเลาะคือตัวที่มันแอนตี้กันนะแอนทายพลังมืดพลังมืดเนี่ยเขาว่าในมหาจักรวาลแสนกว่าจักรวาลเนี่ยมีถึง 96% พลังมืดตรงนี้แหละฮะที่ลุงหงอกบอกว่าค่าคงที่เห็นไหมครับจะรู้ได้โดยจิตบริสุทธิ์อย่างเดียวเท่านั้นไม่มีทางอื่นเลยนะครับบอกเอาไว้ให้ทราบต้องแม่นๆตรงนี้นะค่าคงที่
คำว่าค่าคงที่เนี่ยก็จะเรียกต่อไปคืออะไร emptiness เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นจะรู้ได้ด้วยปัญญานะคือ wisdom เนี่ยศีลสมาธิปัญญาก็ได้สติสมาธิปัญญาก็ไม่ผิดเห็นไหมครับจะรู้ได้เรื่องของปัญญาเท่านั้นนะครับตัวปัญญาโอเควิสตอมคือแปลปัญญาอยู่แล้วล่ะเพราะฉะนั้นความรู้ทางโลกที่เราเรียนเขียนอ่านกันไม่ใช่ปัญญานะพี่เออต้องหยุดตรงนี้ให้ได้นะครับเพราะปัญญามันจะรู้ตัวตนเห็นตัวตนเข้าใจตัวตนจนหมดตัวตนของตัวเราเองจึงจะได้ปัญญาล้วนๆแท้ๆเลยแต่ปัญญาก็ซึมอยู่กับทุกอย่างแหละเพราะพลังงานบริสุทธิ์มันซึมอยู่กับทุกสรรพสิ่งก็อยู่ในตัวท่านน่ะสุดท้ายแล้วเห็นมั้ยครับพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในตัวท่านสุดท้ายแล้วอย่าหนีไปไหนให้เข้าใจตรงกันนะผมจะพูดไปนู่นนี่นั่นจุดท้ายพลังงานบริสุทธิ์อยู่ในตัวท่านอยู่ในระดับนิวเคลียสเนี่ยมาเห็นไหมจะมีคำว่านิวเคลียสต่อซ้ำไปนะครับในนี้มีวะเนี่ยไม่มีเพราะนี่มันจะเล็กไปหมดแล้วเนี่ยเป็นควอนตัมเป็นควาร์กไปแล้วนะโอเคนะเอาละแล้วอีกคำนึงคืออีเทอร์อีเทอร์ก็คือก๊าซอีเทอร์ยุคสมัยก่อนผมเรียนหนังสือไว้นะครับว่าความร้อนกับแสงมันเป็นสิ่งเดียวกันคือมีสมบัติเดียวกันความร้อนจับกับแสงจากดวงอาทิตย์จะมาหาโลกเรามันจะต้องมีตัวกลางและมีตัวนำตัวนำให้แสงและความร้อนเดินทางจากดวงที่มาถึงโลกตัวนำที่ว่านั้นยุคสมัยนั้นเขาจะเรียกว่าก๊าซอีเทอร์ยุคสมัยนี้ไม่มีเลยนะนิวิทยาศาสตร์ตัดทิ้งหมดเพราะอะไรเพราะเขาพิสูจน์ไม่ได้เห็นไหมครับถ้าเขาพิสูจน์ไม่ได้เขาอยู่ในกระดานของวิทยาศาสตร์มันก็ไม่ได้วิทยาศาสตร์ก็มีหนุนเคมีชีวฟิสิกส์หมดเลยมันเขาพิสูจน์ไม่ได้อีเทอร์คือค่าคงที่ง่ายนิดเดียวฟังให้ดีนะอีเทอร์คือค่าคงที่และณวันนี้เขาจะเรียกว่าสารมืดนั่นเองครับโอเคไหมสามคำนะวิทยาศาสตร์เขาพูดอยู่สามคำแต่ทางนี้จะรู้ได้โดยจิตศาสตร์เท่านั้นงั้นวิทยาศาสตร์ไม่สามารถมารู้เรื่องจิตศาสตร์ได้ไม่มีทางเด็ดขาดยกเว้นนักวิทยาศาสตร์คนนั้นพัฒนาศักยภาพของสมาธิจิตจนถึงขั้นบริสุทธิ์จึงจะรู้แจ้งเห็นจริงรู้มากรู้หมดถามว่าจะมีหรือนะมีหรือผมนึกไม่ออกเลยไม่มีหรอกครับเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเขาง่วนคิดแต่ร่างคิดคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์เขาคิดอยู่แค่วันๆหนึ่งไอ้ทางด้านนี้มันต้องหยุดคิดสิ่งนั้นจึงจะได้คิดจนสุดความคิดคิดจนหยุดคิดจึงจะได้คิดยังไงจะหยุดคิดในคลิปดูเอาเถอะครับมันมีอะไรกันทั่วไปทั้งหมดโอเคนะทั้งหมดเขาจะเรียกว่าก๊อดก็ได้เนี่ยนะเออก็บริสุทธิ์เนี่ยก๊อดจะไม่เชื่อแล้วก็เรียกตามเขาก็แล้วกันแต่ในที่นี้มีคำว่าพระธรรมนะเห็นไหมพระพุทธพระธรรมมีคำว่าพระธรรมนะภาษาไทยเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่ามันความแตกอับผ่านไปเป็นไรเอ่ยต่อไปเนี่ยมนุษย์บารมีจ้าเนี่ยมามนุษย์เราตัวเนี้ยเนี่ยโลกวันนี้มาจากดวงอาทิตย์เห็นไหมเห็นไหมเราคือโลกคือเราเนี่ยเห็นตัวเราเห็นตัวจมูกมันจะเห็นสมาธิมันจะเห็นตับไตไส้พุงตัวเองโอเคไหมมันจะเห็นไปหมดพวกเนื้อเยื่อต่างๆเซลล์ในระดับโมเลกุลอะตอมควาร์กอนุภาคควาร์กอัพควาร์กดาวควาร์กหรือฮิกโซบะไอฮิกโบซอนที่เขาพูดถึงกันแต่เขาไปไม่ถึงตัวเพียวนะฮะเขาได้แค่ตรงนั้นเองเขาได้แค่สุดตรงนี้สุดตรงเนี้ยเห็นไหมจุดนี้ก็มาพูดเรื่องของควาร์กอัพควาร์กดาวควาร์กถ้าเป็นฮิกก็ฮิกโบซอนถ้าจะพูดในกรอบจักรวาลที่เขาศึกษาเรื่องของพวกนักดาราศาสตร์ก็จะพูดถึงสารมืดไปแล้วเห็นไหมเรื่องของสสารมืดไปแล้วสารมืดกับสสารมืดไม่เหมือนกันนะครับสารมืดโอเคนะตัวที่มันต่อต้านกับสารเมื่อตัวนี้ก็คือสสารนั่นครับแต่เขาเรียกว่าปฏิสารโอเคไหมครับปฏิสารคือด้านตรงข้ามเขาพูดอยู่แค่นั้นเองได้แค่นั้นไปกว่านั้นไม่ได้เลยจริงๆนะยุคสมัยนี้นี่เป็นศตวรรษที่21แล้วนะนี่ที่ผมบอกว่าองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21ว่าด้วยพลังงานล้วนๆ2สิ่งพลังงานบริสุทธิ์กับพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์เพียวกับimpure โอเคไหมครับต้องเข้าใจตรงนี้ให้ได้นะครับยึดให้ได้ถึงแม้ว่าไม่รู้ภาษาท่านที่พอที่จะรู้ภาษาไทยนะฮะก็ตามไปเรื่อยนะครับฟังให้ทันผ
ผมพูดเร็วไปหรือเปล่าบอกหน่อยฮะฉานจอนะครับเพราะว่าไม่อยากจะให้รถเนี่ยเราคือใครไหมครับจะเห็นได้ว่าหน้าแรกของ YouTube บ้านเราทีวีเปิดไปหน้าแรกปุ๊บมันจะมีก่อนเลยเราคือใครก่อนเลยนะพวกเราเจ้าค่อยมาตามหาตัวตนของตัวเราเองสังเกตให้ดีครับในนั้นต่อมาก็เป็นลายเซ็นลุงออกยิ๊กๆลายเซ็นเหมือนหมาน้อยเขียนั่นดูเองอะไรกันเห็นไหมครับพอได้ไหมครับผมยังไม่ได้สมการขึ้นตรงนั้นนะสมการลุงออก L เท่ากับ ME นั่นนะครับบอกให้รู้ไว้นะจะเอามาอะไรล่ะคอมแพร์กับสมการของไอน์สไตน์ E เท่ากับ MC ยกกำลังสองที่เขาฮือฮาบ้าคลั่งทั้งโลกนะแต่ผมบอกว่าเป็นสมการลวงโลกเลยอ่ะเห็นไหมดูสิครับก็แปลว่าที่ผมพูดอยู่ในกำลังท้าทายกลุ่มวิทยาศาสตร์ระดับท็อป10นะให้รู้ไว้หรือว่าระดับไฟอะไรนะท็อปไฟก็แล้วกันที่พูดเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านไม่ได้อยู่ในกลุ่มนั้นก็ค่อยๆฟังไปพี่เออนะครับนะครับนะผมจะรู้เรื่องพวกนี้โอเคนะเอาละนี่ก็เราคือโลกใช่ไหมผมพูดมาตั้ง20กว่าปีแล้วครับเนี่ยเราคือโลกโลกคือเราคือส่วนหนึ่งและเป็นส่วนย่อของโลกเห็นไหมครับได้ยินบ่อยไหมครับภาษาดุงอมเห็นไหมครับสมองคือส่วนย่อของตัวเราและหรือเป็นส่วนย่อของจักรวาลจักรวาลที่ว่านี่คือระบบสุริยะจักรวาล นั่นแหละพี่อย่าไปไหนโอเคไหมครับทีนี้มาดูภาพประกอบเราคือโลกโลกคือเราไงอยู่ในโลกเดียวกันสมองคือส่วนย่อของนั่นน่ะส่วนย่อจักรวาลส่วนย่อเนี่ยความหมายก็ไปอย่างงั้นภาพพูดนี่โอเคนะครับเนี่ยพอเวลาเข้ามาในวิชาการหน่อยเนี่ยนี่คือลักษณะของแม่เหล็กโลกนั่นเองไม่มีอะไรที่แปลกปลอมไปคนนี้ก็เห็นบ่อยๆแล้วแหละเนาะในนี้ก็บอกว่าไงสนามแม่เหล็กโลกเห็นไหมภาษาต่างด้าวเขาเรียกว่า the earth magnetic field field แปลว่าสนามนะสนามแม่เหล็กโลกโอเคไหมที่ผมพูดว่าสนามแม่เหล็กโลกตัวนี้คือไฟฟ้าสถิตนะอิเล็กโทรสแตติกโอเคไหมไฟฟ้าสถิตคืออิเล็กโทรสแตติกอิเล็กทริคอลโอเคไหมอิเล็กทริคอลสแตติกเอาล่ะทีนี้มาถึงตัวเรามนุษย์เราเนี่ยอันนี้คือโลกสนามแม่เหล็กมนุษย์สนามแม่เหล็กก็คือแม่เหล็กโลกนะสัมพันธ์กับสนามแม่เหล็กโลกนี่คือโลกก็เหมือนกันเพราะว่าเราคือโลกโลกคือเราเมื่อกี้เราเนี่ยเห็นไหมเงาโลกเราคือโลกโลกคือเราเห็นไหมครับมันก็มาตรงนี้ต่อมาก็ตอนนี้โลกมนุษย์เราเนี่ยอันนี้อ่านว่าไงสนามพลังงานไฟฟ้าสถิตมนุษย์กับสนามพลังงานไฟฟ้าสถิตโลกเห็นไหมมันก็จะโยงอยู่อย่างนี้ทีนี้ใครก็ตามที่สามารถพัฒนามาได้จะเห็นเงาข้างไหมครับสองข้างขาวๆเนี่ยอันตัวนี้ที่ผมเรียกว่าโฟตอนหรือพลาสมาขาวๆมันจากนอกตัวเนี่ยพลังงานเราเวลามันมีมากมันเบิร์นนะอย่างเช่นกั้นหายใจนะอ่านหายใจปุ๊บอย่าลืมนะตัวเรามันถูกแรงกดอยู่นะครับข้างนอกหนังหน้าประกาศทำปากจุ๊กลืนกั้นเอาหูอื้อเลยนะทำสักวันละ2ครั้ง3ครั้งก็พอแล้วนะตื่นเช้ามาทำปื๊ด1ครั้งแล้วก็พักสัก 2-3 นาทีนะแล้วก็ปื๊ดอีกทีหนึ่งแค่นั้นก็พอละทำงานได้ทั้งวันเนี่ยพลังงานที่ได้มาจากอากาศคือพูดถึงอะตอมพูดถึงนิวเคลียสทำให้นิวเคลียสมันแตกโดยการอานอากาศที่ว่าเนี่ยเราก็ได้พลังงานขึ้นมาคนไหนอ้วนมันจะละลายมันเองนะไขมันไม่ต้องห่วงคนไหนมีน้ำตาลในเลือดเนี่ยมันจะสลายมันเองไม่ต้องห่วงยิ่งมาเจอสองฝ่ามือกับลูกงอด้วยยิ่งรักง่ายไวเลยซ้ำไปเห็นไหมผมจึงไม่พูดเรื่องโรคไงนะเอาล่ะนี่คือสนามไฟพลังงานไฟฟ้าสถิตของตัวมนุษย์จะสัมพันธ์กับพลังงานไฟฟ้าสถิตของโลกจบข่าวไหมครับนะมันอยู่ที่ว่าจิตมันเข้าไปถึงหรือเปล่าต่างหากถ้าเข้าไปไม่ถึงไม่บริสุทธิ์มันก็ไม่ได้มันถูกข้าวบังคับอยู่
โอเคเนี่ยมาเห็นเงาไหมครับขาวๆเนี่ยจากฝ่ามือเพราะฉะนั้นเวลาผมมือไปใกล้ใครนะฮะมันจะร้อนวววๆมันจะบอกเองครับรอบกายเห็นไหมครับเงาขาวๆเนี่ยตอนนี้จะเรียกว่าโฟตอนหรือพลาสมานั่นเองเห็นไหมขาวๆเนี่ยครับโฟตอนส่วนนิวตรอนเนี่ยคิดว่าต้องลบทิ้งไปตรงนี้นะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการหายตัวตรงนั้นนะนั่นเนื้อจะกลายเป็นเล่นกลไปอ้าวพลังงานบริสุทธิ์คือพลังงานไฟฟ้าสถิตสามารถรักษาความสมดุลของร่างกายมนุษย์แบบองค์รวมได้แน่นอนแน่นอนและแน่นอนด้วยมาดูสิไม่มีอาจจะบางทีเลยเห็นไหมครับมีแต่ภาควิชาอื่นๆอย่างที่บอกอาจจะท่านตีไหมครับลุงออกแม่พูดไม่พูดอาจจะโอเคไหมต้องมันชัดๆอย่างเงี้ยเอาล่ะทีนี้กลับมาถึงเซลล์พลังงานบริสุทธิ์มันจะรักษาเซลล์เซลล์ที่มันเสียไม่สามารถถูกขับออกจากร่างกายได้เห็นไหมครับก็มาทำมาเบิร์นซะกั้นหายใจเพราะฉะนั้นศูนย์กลางของเซลล์เนี่ยคือพลังงานบริสุทธิ์พี่เห็นไหมฮะต้องระดับควาร์กที่พูดเมื่อกี้เนี่ยฮะอัพควาร์กดาวควาร์กด้วยนะมันต้องเลยไปนะครับด้วยจิตจึงจะถึงตรงนี้ได้ศูนย์กลางของเซลล์ทีนี้ร่างกายเรามันมีกี่แสนล้านเซลล์ทีเนี่ยเส้นผมดึงมันหนึ่งเส้นอ่ะดึงมาเดี๋ยวนี้ก็ได้งอกอ่ะปึ๊กดึงที่ดึงออกเปิดเดี๋ยวดึงออกดึงมาให้เหนียนเนี่ยครับอึ๊บหนึ่งเส้นเนี่ยดำๆได้ไปแล้วหนึ่งเส้นน้องถามใช่ไหมถามมามีกี่เส้นเนี่ยเอ้ยมีกี่เซลล์เนี่ยน่ะเอาร้อยล้านได้ไหมครับเห็นแค่เนี่ยเส้นผมเส้นเดียวร้อยล้านอย่างน้อยนะพันล้านเซลล์ด้วยใช่ไหมครับเส้นผมเส้นเดียวเนี่ยครับของท่านเหมือนกันแหละโอเคไหมนั้นศูนย์กลางของเซลล์มันเล็กขนาดเนี่ยนั่นคือพลังงานที่บริสุทธิ์โอเคไหมต่อไปที่มันใหญ่ไปกว่านี้ก็เรียกว่านิวเคลียสนั่นเองเนี่ยพลังงานนี่มันซ่อนอยู่ในนิวเคลียสระหว่างโปรตอนกับนิวตรอนเอ้ยโทษโปรตอนกับนิวตรอนโอเคไหมชัดไหมเนี่ยนิวตอนนู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 ตอนแล้วก็โปรเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโปรตอนกับนูตอนใช่ป่ะโปรตอนนิวตรอนโอเคนิวตรอนโอเคไหมครับนิวตรอนโอเคไหมโปรตอนนิวตรอนโอเคไหมมันจะชัดไปเลยผิดโอเคนะนี่เขาว่านิวเคลียสนอกนิวเคลียสสิบวันทีนี่ก็คือกลุ่มการเผาผลาญเกิดการสันดาปเผาไหม้นะนี่คือเบิร์นนะครับนอกจะเป็นเผาไหม้เละตุ้มเป๊ะนะครับผมเรียกว่าภูมิปกป้องคุ้มครองเขียนเอาไว้ด้วยนะผมไม่ไปเรียกภูมิคุ้มกันผมไม่เรียกเหมือนเขาหรอกไม่เอาผมไม่ตามเขาอยู่ประจันค่ำแหละเออเพราะผมรู้ว่าเขาทำอะไรไม่ได้ไม่เมื่อเขาช่วยไม่ได้เอาของเขามาว่าตามเขาโอ้ลุกหงอกไม่เอาไม่เหยียบรอยใครอยู่แล้วล่ะสร้างรอยใหม่ยังได้ด้วยอ่ะโอเคไหมเพราะฉะนั้นก็เลยต้องบอกว่าการเผาผลาญคือการลุกไหม้การสันดาบเราเรียกว่าเบิร์นนิ่งซะเลยซะนะครับนี่แหละเขาเรียกว่ากระบวนการเมตาบอลิซึมที่ทางการแพทย์พูดถึงกันนะฮะก็มาพูดถึงเรื่องของอิมมูนิตี้ก็คือภูมิต้านทานที่เขาว่าแต่ลุงออกบอกว่าภาษาไทยภูมิปกป้องคุ้มครองตัวเราภูมิปกป้องของเซลล์ในร่างกายเราโอเคไหมครับแม้แต่เป็นเซลล์ในเลือดด้วยนะนี่ผลออกมาแล้วนะที่ผมไปเยียวยารักษาหรือว่าเรื่องของเลือดติดสันตะกั่วของเด็กอะไรนะคริสตีล่างเนี่ยออกมาแล้วนะขนาดไม่ได้ควบคุมอย่างอื่นนะครับเราไปตามบทบาทของเราเองนะฮะประมวลออกมาแล้วนะครับได้ 96% เสียนิดหน่อยเจสว่าเร็วๆ 96%กับคนจำนวน105 คนแต่ตัวเลขจริงมันได้มาแค่30 คน37 คนครับเนี่ยเพราะว่าเขาจะมาตามนัดนะครับพอเวลาเฉลี่ยเรียบร้อยแล้วไม่มีการลดลงตะกั่วในเลือดลดลง
เป็นเหมือน3กลุ่มกลุ่มนึงมาตลอด 3-4 ครั้งที่เราไปตรวจเลือดกลุ่มที่2มาบ้างไม่มาบ้างกลุ่มที่3มาครั้งเดียวหายเลยไปเลยไม่มาเลยมีอยู่คน2คนเองหรือว่า 3-4 คนก็ไม่รู้หรอกโอเคมั้ยทั้งหมดมีอยู่5กลุ่มกลุ่มที่เอามาใช้ได้จริงๆก็คือ37คนเนี่ยเข้ามาล็อกนี่เลยนะสารตะกั่วลดลงถึงขนาด60กว่าเปอร์เซ็นต์กลุ่มนี้กลุ่มที่2ลดมาอันนะรวมแล้วละ3กลุ่มรวมกันคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เรียบร้อยแล้ว69เปอร์เซ็นต์นะไม่ถึง70โถขนาดนั้นไม่ได้ควบคุมอย่างอื่นได้เลยนะอาหารก็ควบคุมก็ไม่ได้ยาที่เขาไปกินบริโภคทุกวันก็ควบคุมไม่ได้น้ำที่เขาใช้ก็ควบคุมไม่ได้แล้วก็ไปตามนัดของเราตอนนี้เพราะนี่คือพลังงานบริสุทธิ์มันสามารถช่วยได้ในระดับนั้นแล้วโอเคไหมเพราะฉะนั้นอนาคตมันจะไม่ยากเลยลูคีเมียกับทาลัสซีเมียเนี่ยไหมผมมองไปยังช็อตต่อไปแล้วเรื่องพวกนี้นะเพราะฉะนั้นโอเคนะลองฟังแค่นี้ก่อนครับไปเรื่อยทีนี้พอเวลาเกิดกำลังปุ๊บกระบวนการเอนไซม์ที่เขาเรียกว่าเอนไซม์เนี่ยคนไม่เรียนหนังสือไม่รู้หรอกครับไม่รู้หาอะไรมันเป็นภาษาแพทย์เขาโอเคไหมครับเออปล่อยเขารู้เขาเองเขียนเขาพูดจาในกลุ่มเขาแหละเออวิชาชีพก็พูดจาในกลุ่มก็รู้เรื่องกันเหมือนกับผมพูดจากับท่านในหน้าจอยก็พูดกันรู้เรื่องกันเราไม่ใช่นักวิชาและไม่ใช่นายแพทย์นักแพทย์นักสัตว์เราก็รู้กันกันมีสิทธิโดยชอบธรรมด้วยที่จะรู้เรื่องของตัวเราเพราะเป็นธรรมชาติของเราโอเคไหมครับมากลับมาที่เขาเรียกว่าฮอร์โมนเนี่ยนะครับพอแล้วล่ะเอสโตรเจนอะไรต่างๆที่เขาว่ากันไอ้ไวเงินไวทองไวอะไรต่างๆนะพอแล้วเลิกคุยกันแล้วนะพวกกรดอิมิโนอิโนที่เขาว่ากันน่ะเออกลุ่ม DNA ที่เขาว่ากันเยอะแยะน่ะโอเคไหมครับพลังงานมันไปถึงนู่นน่ะ RNA นู่นน่ะพลังงานบริสุทธิ์เห็นไหมครับ RNA เมื่อกี้กลุ่มควาร์กมันน่ะกลุ่มฮิกโบซอนน่ะกลุ่มเป็นกลุ่มพวก RNA เข้าไปแล้วเลยอีกทีนึงก็เป็นกลุ่มยีนแล้วครับเห็นไหมฮะเขาไม่พูดแล้วโครโมโซมเนี่ยปะโถเอ้ย โครโมโซมคือเรื่องการผสมพันธุ์กันโอเคไหมครับ เห็นไหมสร้างตัวอ่อนเอมิโอก็ผสมพันธุ์กันนะเพศผู้เพศเมียกันตัวเพศเมียก็เป็นไข่มาเพศผู้ก็เป็นสเปิร์มมาออกมาปุ๊บก็เป็นเรื่องของโครโมโซมไอ้32คู่22คู่23คู่เขาเลิกคุยกันแล้วเออนั่นมันกลุ่มทางแพทย์เขาว่ากันไปเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราเนี่ยเข้าใจมั้ยเรากำลังพูดธรรมชาติอยู่นะมาเราอยู่ในกรอบธรรมชาตินะครับแต่อธิบายผ่านจิตศาสตร์นะครับต้องพัฒนาจิตได้ฮะถึงจะได้รู้พวกนี้นะครับพัฒนาจิตไปไม่ถึงก็ไม่ได้เอาล่ะทีนี้ก็มาถึงเซลล์ต่อเซลล์เนี่ยทำไมมันถึงไม่แยกจากกันเซลล์ง่ายพอเวลาทำแผลเอามีดมาปาดปุ๊บไม่นานนะมันก็เชื่อมต่อกันแล้วนะทางการแพทย์เขาบอกว่าอะไรนะเลือดขาวมันประสานกันเองเห็นไหมเพราะเลือดขาวก็เลือดอะไรอ่ะเดี๋ยวนะเลือดขาวนั้นเขาจะพูดในกลุ่มภาษาของเขาเดี๋ยวในนี้ก็มีฮะพลาสมาเห็นไหมก็เลือดขาวเลยคือพลาสมาเขาก็สอนกันพลาสมาเป็นตัวที่ปกป้องกันไม่ให้เชื้อโรคเชื้อราเข้าสู่ร่างกายอยู่ใต้ผิวหนังแน่ใต้ผิวหนังเราเห็นไหมไอตัวนี้จะประสานแผลได้ง่ายผมบอกว่าคือพลังงานบริสุทธิ์ครับนี่เห็นไหมไอกลุ่มเลือดขาวก็หนีไม่พ้นพลังงานบริสุทธิ์อยู่ตรงนั้นเองเหมือนกันผมต้องบอกว่ามันเป็นพลาสมาไงกับโฟตอนที่พูดเมื่อกี้เนี่ยพลังงานบริสุทธิ์มันมีผลขนาดนั้นเห็นไหมครับเอาล่ะทีนี้กลับมาถึงเรื่องของอันนี้เป็นเรื่องของไฟฟ้าโดยตรงนั่นเนี่ยพลังงานนะพลังงานที่ว่านี้คือพลังงานของไฟฟ้าสถิตเห็นไหมยึดโยงกันเป็นคลื่นอย่างเงี้ยเซลล์ต่อเซลล์ก็ยึดกันส่งพลังงานกับกันและกันพลังงานเอาลบอย่างถ้าหากผมสัมผัสตัวท่านไอ้พลังงานลบจากท่านมันก็มาหาผมโอเคไหมนี่สมมติว่าตัวนี้คือเซลล์ของตัวท่านกันแล้วกันเวลาผมเยียวยารักษาตัวท่านให้ได้นี่คือเซลล์ของตัวท่านกันแล้วกันเนาะส่วนตัวผมมันพลังงานนี่มันสัมพันธ์กันอยู่ตัวผมคนเดียวผมจะรู้ชัดเจนผมกันแล้วกันว่ามันแชร์ยังไง
มันเชื่อมยังไงมันแย่ยังไงมันหยุดยังไงงั้นผมจะพูดได้ยังไงล่ะถ้าไม่เกิดตัวผมโดยแท้จริงโอเคไหมผมอ่านตำราเล่มไหนโถจะเขียนให้ใหม่ตำราเนี่ยใช้ไม่ได้หรอกเชื่อเถอะครับเห็นไหมตำราที่เขาเรียนมามาไม่ถึงตรงนี้หรอกไม่มีทางมาถึงได้เลยไม่มีทางไม่มีสิทธิ์ด้วยหมดสิทธิ์ด้วยพูดจาหน้าตาเงี้ยลุงหมอพูดจาหน้าตาเงี้ยเวลาพูดเอาครั้งจริงจริงจังแล้วต่างนี้ด้วยโอเคแล้วเอาล่ะสมมติว่านี่คือเซลล์ของท่านมาให้ผมจับตัวอันนี้คือตัวผมและเซลล์ของผมด้วยนั้นมันจะดูดดึงพลังงานไม่บริสุทธิ์ของท่านมาหาผมแล้วพลังงานบริสุทธิ์ผมจะไปหาตัวท่านตัวท่านก็รู้สึกเบาตัวสบายแค่นั้นเองฮะอธิบายในรูปของตัวท่านกับตัวผมร่างกายท่านร่างกายผมโอเคเซลล์ของท่านของเหมือนกันแหละครับในเมื่อไม่ทำงานตัว PE ตัวศูนย์กลางไม่ทำงานพลังงานไม่บริสุทธิ์ก็เต็มตัวมันก็เลยเจ็บปวดรวดร้าวเนี่ยกินก็กินไม่ได้นอนก็นอนไม่หลับขับถ่ายก็ไม่สะดวกอารมณ์ไม่ระรองจำใจร่างกายก็ไม่แข็งแรงของผมคำว่าอารมณ์โอ้อารมณ์เนี่ยไม่มีหรอกครับบูดเบี้ยวมีมชะโลก็ไม่มีหรอกยกเว้นไม่พูดคือไม่พูดไม่พูดอย่าคิดว่าผมบูดเบี้ยวนะครับไม่มีทางเข้าใจนะเอาล่ะพลังงานบริสุทธิ์ยึดเหนี่ยวระหว่างเซลล์ต่อเซลล์ในร่างกายเราโอเคไหมแต่ถ้าเป็นพลังงานระหว่างท่านกับผมมันก็แชร์พลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์เข้าหาบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์เข้าหากันของผมบริสุทธิ์ 100% มันก็ไปหาท่านอย่างเดียวสิครับอย่างพลังงานมันผ่องถ่ายกันได้พลังงานไม่บริสุทธิ์ของท่านก็มาหาผมสิครับถ้าบอกว่าบุญกรรมบุญแลกกรรมกันยินดีคนที่มีกรรมเวรต่างๆมาเลยมันอยู่กับลุงหมอคนเดียวยินดีจะรับคนเดียวอ่ะมาเลย 7,000 กว่าล้านคนไม่ได้แย้แสไม่ได้แล้วไม่ได้สนละทีบาทอ้าวบุญกรรมก็ได้อ่ะคนไหนที่ยังมีบุญกรรมอยู่ในหัวใจอยู่โรคเวรโรคกรรมยังมีอยู่มาเยอะๆมันอยู่กับลุงหมอโอเคไหมครับท้าทายขนาดนั้นทวนยุคสมัยก่อนบุญคือบุญกรรมคือกรรมแต่ทำบุญลบกรรมไม่ได้นั่นก็พัฒนาเองใครพัฒนาได้จะเนี่ยเห็นไหมถ้าพัฒนาได้มันก็ได้สิครับลุงหมอพัฒนาได้แล้วจึงไม่ยี่ระกับคำว่าโรคเวรโรคกรรมมีอะไรส่งมาให้หมดเห็นไหมลุงหมอรับตัวผู้เดียวพอใจไหมครับครับนี่โอ้โหสบายเหลือเกินท่านช่วยตัวเองแค่งับอากาศกลืนมันกลืนน้ำกลั้นนานๆก่อนจะออกแสบไปรอบนึงให้มันฮึบทีให้มันเบิ้ลเบิ้ลไปเลยอย่างนี้เลยนะฮะนานๆทำทีไม่ต้องบ่อยหรอกครับไม่ใช่บ่อยจนหน้ามืดไปเอานะคอตกเลยไปไปได้ไหมมันก็แค่ตื่นลุกขึ้นมาสบายเลยทีนี้ไม่ตายหรอกดูเป็นผูกคอตายแน่นะครับโอเคนะหวังว่าคงเข้าใจแล้วเซลล์ทุกๆเซลล์มันก็ส่งผ่าผ่องถ่ายแบบนี้ใช่ไหมในร่างกายผมจะเซอร์คูลเลตอยู่อย่างนี้นะเซอร์คูลเลตอยู่อย่างนี้ในร่างกายผมเองนะทุกครั้งทุกนาทีที่ผมทำเพราะฉะนั้นผมจึงไม่มีโรคภัยก็จะมาเบียดเบียนตรงนี้เอง73ปีรับรองได้เลยนะผมใช้คำว่าน้ำทุกหยดเป็นยายาทุกไม่เป็นพิษพูดมา20กว่าปีไม่เคยเปลี่ยนคำพูดใครบอกว่ายาเป็นยาเอามา3กระสอบเอาปากมาด้วยนะให้มันรู้ภัยเป็นภัยไปเลยให้มันรู้ภัยเป็นภัยซะมาไม่รู้ท้าใครสิวะท้าลมท้าแรงไปงั้นโอเคนะเอาล่ะทีนี้มาถึงเรื่องของศาสตร์ต่างๆที่ลำดับศัพท์คิวจิตผมใช้จิตจิตคือภาษาไทยนะครับไปไหนผมก็บอกว่าคิวจิตแล้วใครทำใหม่อ่ะพูดภาษาต่างดาวก็ได้คิวภาษาการภาษารู้สึกไหมคิวอินเนียร์ใช่ไหมพูดภาษาต่างดาวก็ได้คิวสปิริตหรือเขาเรียกว่าโซนะฮะโซคือโซเขาเรียกว่าวิญญาณนั่นน่ะนะ SOUL นะก็คือพลาสมาหรือว่าโฟตอนอันเดียวกันโซที่พูดถึงนั่นพลังงานที่มันเปล่งมาจากรอบตัวเองเนี่ยนะข้างๆโอเคหรือบอกว่ารัศมีกายก็ได้อย่างเงี้ยหมดโอ้โหผมเองถ่ายหายไปทั้งตัวเลยรูปไม่มีหรอกมาดูสิที่ดังกล่าวจะเปิดให้ดูครับเป็นภาพซีรีส์ซ้ำไปเนี่ยนะเวลาพูดจริงๆนี่นะนี้กลับมาถึงซูเปอร์เนเจอร์ไอเนเจอร์คือธรรมชาติก็เหนือกับธรรมชาติตรงนี้ถ้าบอกว่าโลกนี้คือธรรมชาติพลังงานนี่มันอยู่ขอบนอกของโลกมันแผ่ไปก็เหนือกับธรรมชาติเหนือธรรมชาติมันเกินธรรมชาติถ้าธรรมชาติคืออากาศรอบอยู่ตรงนี้มันก็ต้องเป็นอวกาศนั่นเองโอเคไหมครับเนี่ยอวกาศที่จะได้พลังงานนี่คือพลังงานที่มันซ่อนอยู่ในอวกาศนั่นเองโอเคไหมครับซูเปอร์เนเจอร์นะครับหรือเมตาฟิสิกส์เมตาฟิสิกส์ง่ายๆครับ
เรื่องการหายตัวนั้นนะครับเล่นกลหายตัวอยู่ๆก็จับตัวไปเดี๋ยวยิ่งหนังทุกวันนี่อ่ะหนังแมทริกนั่นคือเมตาฟิสิกส์อยู่ๆก็หายไปวูบแล้วก็เกิดขึ้นมานั่นคือเมตาฟิสิกส์วิชาฟิสิกส์เนี่ยนะเอาเรื่องของวิชาปรัชญามาพูดเรื่องพวกนี้เมตงเมตาเนี่ยเมตาฟิสิกส์ก็คือวิชาปรัชญาใช่ไหมก็พูดเรื่องพวกนี้เมตาฟิสิกส์แค่นี้แต่ฟิสิกส์จริงๆมันก็หนึ่งควาร์กโอเคไหมฮิกโบซอนนั่นตรงนั้นก็พูดอยู่ในกรอบนั้นของผมว่าผมพูดได้หมดทุกกรอบอ้างอิงนะโทษกรอบอ้างถึงก็แล้วกันผมไม่เคยใช้อ้างอิงเพราะว่าผมไม่ได้ศึกษาด้านนั้นโดยตรงรายละเอียดผมไม่รู้หรอกครับแต่อ้างถึงเขาก็พอแล้วพี่โอเคไหมแต่ที่ผมก็คือเรื่องราวธรรมชาตินั่นเองวิทยาศาสตร์ก็ศึกษาธรรมชาติพวกกลุ่มดาราศาสตร์ศึกษาธรรมชาติที่อยู่นอกโลกไปหาชีวิตโลกเชิญนะครับไม่เจอหรอกไม่มีทางที่จะมนุษย์อย่างท่านอย่างผมนอกโลกไม่มีทางหายตายไม่เจอเห็นนะทั้งสัตวรรษเชิญเลยครับผมไม่เกี่ยวผมแค่ทำสมาธิผมก็พอจากเนี้ยศาสตร์ที่ต่ำลงมานะคือธรรมศาสตร์อันนี้มันเหนือธรรมชาติก็ซูเปอร์เนเจอร์เนี่ยธรรมชาติโอเคไหมครับธรรมศาสตร์ก็คือเรื่องธรรมศาสตร์คือศาสตร์ธรรมชาติธรรมดาธรรมดานี่เองนะครับต่อมาก็คือสายศาสตร์สายศาสตร์ได้แน่นะให้ดูไว้มีจริงนะแล้วก็ต่างวันนี้คือคณิตศาสตร์เห็นไหมคณิตศาสตร์ที่ไหนลำดับที่สามที่สี่คณิตศาสตร์ทำไมถึงไม่ได้เพราะว่าตั้ง22ไว้หารด้วย7ลงตัวก็ไม่ลงตัวมันต้องคุยเห็นไหมครับเอาหาวิธีหาเอาเองก็แล้วกันให้มันลงตัวสิยังไม่พอนะทำส่วนเป็นศูนย์เลิกคุยกันไม่มีทางได้เลยอันนี้เขาพูดเรื่องส่วนเป็นศูนย์ส่วนเป็นศูนย์หรือว่าอากาลิโกอยู่ตลอดเวลาลูกงองเนี่ยพูดมาตลอด20กว่าปีด้วยอ่ะเห็นไหมทีนี้มันถึงวิทยาศาสตร์ยิ่งต่ำอีกวิทยาศาสตร์นี่มันต่ำกว่าคณิตศาสตร์นะให้รู้ไว้หมายว่าคณิตศาสตร์คือทฤษฎีโอเคไหมทฤษฎียังหาไม่ลงตัวแล้ว22ทับ7ไอ้ส่วน22ส่วน7ทำส่วนเป็นศูนย์นี่จบเลยไม่มีทางไปรอดเลยคณิตศาสตร์ตายแต่ตรงนั้นแล้วหน่อยท้าด้วยที่ว่าโอเคไหมวิทยาศาสตร์ที่เป็นตัวตนมันยิ่งหยาบงั้นวิทยาศาสตร์จึงไปไม่ถึงข้างบนไม่มีทางทำได้เลยยกเว้นศาสตร์ด้านจิตเท่านั้นเองครับจิตต้องบริสุทธิ์ที่ผมใช้คำว่าจิตนิยมนะคุณน้าคุณอาคุณป้าแล้วก็คุณลุงจบข่าวครับนะฮะว้าวเหนื่อยไหมพี่ไหวไหมหนักหน่อยนะทั้งหมดพี่ป้าน้าอาเอ๋ยอย่าเชื่อนะโว้ย ฟังมันทั้งหมดโอ้ยเกือบแย่แล้วก็บอกว่าอย่าเชื่อโอ้ยคุยรู้เรื่องเนี้ยขอให้เข้าใจไม่ได้ให้เชื่อแต่ให้เข้าใจ นะฟังทัน คิดตามทันมันก็เข้าใจเข้าใจก็มีความสุขความสุขที่ความเข้าใจยุคสมัยก่อนผมพูดว่าความสุขทั้งหลายอยู่ที่ความพอใจทั้งสิ้นยุคก่อนยุคนี้ความสุขทั้งหลายอยู่ที่ความเข้าใจทุกเรื่องโอเคไหมครับโอเคนะนะคนบ้านเราก็ต้องคุยกันอย่างนี้แล้วนะแต่ลืมนะฮะเราคุยกันผมฝากสิ่งที่ผมเล่ามาทั้งหมดให้กับเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคมปี37อย่าลืมนะครับแล้วรุ่นน้องๆเขานะเขาจะรู้เองพอเวลาพูดถึงทางด้านนี้แน่นอนเด็กรุ่นต่อไปนี่ก็บอกว่าอย่าเชื่อเขาไม่เชื่อใครง่ายหรอกให้รู้ไว้อ่านะเชื่อง่ายมากแล้วลูกเอ๋ยหลานเอ๋ยอย่าเชื่อถ้าเชื่อง่ายปุ๊บโง่ทันทีนะโง่มากด้วยแต่ถ้าหากว่าหนูเชื่อยากนะมันก็โง่น้อยโง่น้อยแปลว่าฉลาดเนาะเชื่อจะยากหน่อยแล้วมันก็ฉลาดงั้นที่ผ่านมาเป็นองค์ความเชื่อหมดครับผมพวกเราเจ้าคอยถึงโง่ไงฮะเป็นเครื่องมือเขาหมดโอเคไหมครับคิดได้นะเป็นเครื่องมือเขาหมดโอเคไหมครับคิดได้นะครับระดับเหนือน้ำจะคิดได้คำนี้เป๊ะเลยครับระดับปริ่มน้ำก็พอไหวถ้ากลางน้ำใช้เวลานานหน่อยนะพี่นะโอเคนะถ้าใต้น้ำจบข่าวเลยถ้าหากว่าใต้ตรงโคลนปุ๊บไม่มีทางเลยครับโอเคนะเอาละฟังใหม่เชื่อง่ายงงมาก
คิดอ๋อที่เชื่อใครต่อใครไปทำอะไรไปปฏิบัติธรรมนู่นนี่สารพัดเลยนะนักปฏิบัติธรรมโถงงบตั้งนานนะโอ้มาตั้งนานแล้วนะเชื่อยากๆหน่อยอย่างงอกเล่าให้ฟังแล้วมันจะก็น้อยเองครับความเฉลียวฉลาดจะขึ้นมาเองนะครับไม่เชื่อไม่โง่เอาดูสิงานนี้เออหรือเป็นสินโง่ดักดานก็แปลว่าไม่ฟังต่อทั้งหมดลงออกแสงไปตั้ง 5-6,000 คลิปนะให้รู้ไว้มีทั้งปฏิกิริยากะด้วยนะครับดูปฏิกิริยากะ52มือเปล่ารักษาผู้คนยังไงในนั้นมีทั้ง4ศาสตร์นะครับมีพุทธศาสตร์ศาสนานะฮะธรรมศาสตร์คือศาสตร์ธรรมชาติวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์ที่ว่ามาเกือบทั้งหมดใช่ไหมแล้วก็จิตศาสตร์ในนั้นมีทั้ง4ศาสตร์นะครับผลงานลุงงอกที่อยู่ในบ้านเราดอททีวีมีทั้งหมด4ศาสตร์นะครับจำหน่อยครับโอเคนะ มันจะคลาดอยู่ตรงนั้นมีทั้งปกิณกะปกิณกะคือความสามารถพิเศษ2มือเปล่ารักษาผู้คนนั่นเองโอเคไหมครับปวดหัวตัวร้อนเนี่ยโดยที่ไม่ยอมรับภาวะโรคเนี่ยอย่างเงี้ยนะทำให้ฝนตกบ้างสลายเมฆหยุดฝนบ้างสลายหิมะบ้างดูเองครับนั่นคือกลุ่มที่จะเรียกว่าปกิณกะก็โอนะเป็นความสามารถเฉพาะตัวตรงนั้นโอเคนะครับเอาล่ะไม่เชื่อไม่โง่หรือโง่ดักดานแปลว่าปิดเลยจบเลยไม่ต้องรู้กันบ้านใครบ้านมันเลยเอาเอาโง่ไปเลยเขาว่ากันไปตามประสาเข้าใจไหมเพราะนั้นถึงฝากให้กับคนรุ่นเกิดหลังมกราคม37และรุ่นน้องๆเขาจะมาปิ้งตัวเนี้ยโอ้โหลุงหอกพูดไว้ตั้งนานแล้ววันนี้วันศุกร์ที่7กันยายนพ.ศ.2561เห็นไหมเขามีเท่าไหร่ไม่รู้ลุงหอกพูดมาตั้งนานแล้วหน้าตาเงี้ยลุงหอกใครสอนพระพิทักษ์พูดตามมาตั้งนานแล้วจริงๆพูดก่อนนั้น20ปีมาแล้วเลยพูดก่อนจากนี้มา20ปีบวกกับวันเนี้ยวันที่7กันยา2561ลูกหลานบวกกันเองกันเลยบวกต่ออีก20ปีเต็มกันแล้วง่ายดีเข้าใจมั้ยครับนั่นแหละครับก็จะรู้ไว้นะครับเอาล่ะทำยังไงจะไม่โง่จะเนี่ยสรุปนี้ก่อนไม่เชื่อไม่โง่หรือโง่ดักดานเชื่อก็โง่ไม่เชื่อก็โง่เอาล่ะสิเอ้ยจะไปทางไหนวะเนี่ยเชื่อลุงหงอกแล้วดูต่อฟังต่อโง่อ้าวแล้วกันสิ่งนี้ฮะลุงหงอกว่ามันไม่เข้าใจแล้วเข้าใจไม่ได้อ่ะเออสิ่งนี้ลุงบอกว่าคิดเอาไม่ได้ยุดคิดจึงจะได้เอาล่ะสิอ่ะนี่ตรงนี้แหละครับที่ว่านั่นนะคิดยังไงปรัชญาคิดเอาไม่ได้ยุดคิดจึงจะได้เอาล่ะสิโอ้โหมันไม่น่าครบจริงๆลุงออกเนี่ยนะผมว่างั้นจริงๆเอาไม่น่าลุงออกก็ไม่เคยไปหลอกลวงใครแล้วเออลุงออกมีแต่ความสามารถพิเศษเนี่ยนะจะไปไหนก็รักษาผู้คนทั้งนั้นครับเวลาเนี้ยออกจากนั่งก้าวไปก็รักษาผู้คนอยู่ที่นั่งก้าวก็รักษาผู้คนนี่นะก็จะมีคลิปทริปเดินทางรักษาผู้คนนะฮะแถวๆยุโรปแถวๆอะไรก็ว่ากันไปนะครับผมไม่นานนะครับหลังปีใหม่ผมจะรู้เรื่องว่าไผเป็นไผโอเคนะครับบรรยายให้เสร็จสับสาธิตนี้ด้วยรักษาผู้คนโอ้โหอะไรมันจะขนาดนั้นนี่เวลาผมบรรยายนู่นถ้าพุทธศาสนาหนึ่งอจินไตยนู่นนะ2ขันธ์5นั่นน่ะ3ปฏิสติปัฏฐาน4นั่นน่ะนะ4กฎพระไตรลักษณ์5อิทัปปัจจยตา6อะไรเนาะกุนะ6อจินไตยไปยังประมาณนั้นนะครับอจินไตยอยู่5 5 6ก็เลยเอาหัวข้อไหนก็ได้ครับอจินไตยคือการเกิดสรรพสิ่งการเกิดโลกด้วยนะยุคสมัยนั้นมีผู้คนถามพระพุทธเจ้าว่าโลกวันนี้เกิดได้อย่างไรพระพุทธองค์ไม่ตอบเพราะคนถามตอบเงี้ยก็ไม่ได้หรอกครับพอๆกับที่บอกว่าเทน้ำร้อนใส่ตอพอๆกันไม่รู้สึกรู้สารเพราะอย่างนั้นก็ไม่ได้ยุคสมัยนั้นไม่มีเครื่องมือในการที่จะมาพูดถึงดวงดาวรุ่นจักรวาลพระพุทธเจ้าพูดถึงแสนกฎจักรวาลนะครับนั่นก็คือรู้ได้โดยจิต
แต่หน้าวันนั้นมันพูดได้แค่นั้นจริงๆหน้าวันนี้ลุงงอกมาเล่าให้ฟังตรงนี้ชัดเจนไหมครับตั้งแต่บิ๊กบงบิ๊กแบงมาหน่อยนะโอเคไหมครับเห็นไหมฮะยุคนี้เป็นอย่างนี้เพราะนั้นลุงงอกคือใครตอบเลยนะฮะลูกชนาเต็มขั้นผู้มีแต่กระปั้นหัวใจนั่นข้อที่หนึ่งเกิดกลางทุ่งนาขณะแม่กำลังดำนาอยู่คิดเองตรงนั้นรอดตายมาได้ก็ดีนะคำตอบได้ง่ายนิดเดียวเกิดมาปุ๊บชุบตัวเลยครับดินน้ำลมไฟเป็นหนึ่งเดียวกันเลยเราคือโลกโลกของเราอธิบายผ่านก่อนมันก็ได้เห็นไหมครับงั้นภูมิต้านทานจึงมาตั้งแต่ตรงนั้นจึงไม่มีโรคภัยแค่จะไปเบียดเบียนเหมือนชาวโลกชาวบ้านก็โอ้โหหนักเหลือเกินเพราะฉะนั้นบ้านเราจึงเน้นหนักเรื่องสุขภาพครับพี่นะบ้านเราดูทีวีสถานีธรรมชาตินะเน้นหนักเรื่องสุขภาพรักษาสุขภาพตัวตนตัวเองซึ่งผมตั้งเป้าไว้สูงมากต้องการให้ท่านทั้งหลายอยู่หน้าจอเนี่ยรักษาตัวเองให้ได้นะครับจะไปพึ่งพาสายวิทยาศาสตร์งานเขาก็ล้นไม้ล้นมืออยู่แล้วนะครับนะ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 งานเขาก็ล้นอยู่แล้วโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลหลักโอ้โหไปดูสิครับยิ่งกว่ามอนนะรู้จักมอนไหมโอ้โหสงสารนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์จริงๆครับผิดพลาดก็ถูกฟ้องร้องอ่ะเออทุกวันนี้นึกว่าง่ายเหรอวิชาชีพแพทย์นึกว่าง่ายเหรอนิดน้อยหน่อยถูกฟ้องร้องนั่นน่ะถึงจะมีกฎหมายควบคุมยังไงก็ฟ้องร้องอ่ะไม่เชื่อคอยดูสิอ่ะเห็นไหมครับเดี๋ยวคิดว่าง่ายนะครับเออแอร์ก็ติดเชื้อเนี่ยบอกเขาหน่อยว่าเชื้ออะไรก่อนที่จะพูดนั่นน่ะเออเชื้อแมวเชื้อหมาอะไรก็ว่ากันไปมันรู้เรื่องติดเชื้อ7วันผ่านไปได้เผาซะนี่โอ้ยพอฮะได้การวิจารณ์นี่ทำยังไงจึงจะไม่โง่ก็ต้องหาความจริงหาความจริงในสิ่งที่เชื่อและสิ่งที่ไม่เชื่อด้วยแปลว่าเวลานั้นต้องศึกษาทั้งสองทางทั้งบวกและลบฮะทั้งขวาและซ้ายโอเคไหมครับทั้งไปแล้วก็กลับโอเคไหมครับนี่นะเขารู้ไปจนกระทั่งสุดแล้วกลับมาเล่าให้ฟังตรงนี้เห็นไหมครับนี่คือหลวงหล่อนะครับเพราะนั้นสิ่งที่พระเจ้าตรัสรู้ได้โดยชอบด้วยพระองค์นั้นไม่เสียของแน่นอนเพราะว่ามีหลวงหล่อกำลังเนี่ยในนี้ก็พิมพ์ไม่ด้วยนะใครสอนมือทักคืออ่านให้ฟังหน่อยสิทธิ์พระตถาคตผู้อยู่หางแถวรู้แล้วจึงมาบอกมีแล้วจึงนำมาให้ไม่พูดเล่นๆนะพิมพ์ไม่ด้วยนะให้รู้นะแต่ยังไม่ได้เปิดเผยไปพวกนอนกระถายหรอกโอเคไหมทีนี้มาถึงสุดท้ายความจริง True ความจริงเท่ากับความเชื่อหันในความคิดถ้าความคิดเป็นศูนย์ซะใช่ไหมมันก็ลบความเชื่อทันทีเลยไม่มีความเชื่อหาเลยมันโง่มนุษย์เราก็พระพุทธเจ้าห้ามเชื่อนะเอออย่าเชื่อสิบข้อสิบประการไงนั่นแหละอย่าเชื่อง่ายโง่มากลุงงอกเชื่อง่ายโง่มากเชื่อยากโง่น้อยไม่เชื่อไม่โง่หรือมีสิทธิ์โง่หนักดันสรุปเชื่อก็โง่ไม่เชื่อก็โง่นี่คือภาษาลุงงอกแท้ๆไม่ลอกเรียนแบบใครมาก็แล้วกันอ่ะเห็นไหมฮะถ้าหากว่าความเชื่อสิบประการจะมาลอกเรียนแบบพุทธเจ้าด้วยมาพูดเห็นไหมเพราะฉะนั้นความเชื่อถ้าความคิดเป็นศูนย์ปุ๊บความเชื่อก็สลายไปทันทีแล้วเจอความจริงทีนี้ความจริงคือเพียวบริสุทธิ์งั้นต้องหยุดความคิดท่านเองครับจึงจะบริสุทธิ์ได้งั้นเพียวเท่ากับ0 0คืออากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนยิโกปัจจัตตังเวทิตโพวิญโยหิติสิ่งนั้นกำลังยืนพูดอยู่นี่แหละครับเป็นปัจจัตตังโดยแท้ครับพี่รู้ได้เฉพาะตนเข้าใจเฉพาะตนแทนที่เก็บไว้ในกบตัวตนน้ำกระต่ายเน่าเปื่อยไว้เฉยก็ต้องมาบอกกันและกันผ่านบ้านเราหลดทีวีสถานีธรรมชาติและธรรมชาติในยะความในเป็นเช่นนี้นะครับเพราะนั้นคำพูดทั้งหมดนั้นฝากเอาไว้กับเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคมปี37น้องๆลูกหลานเอ๋ยนะรุ่นหมอพูดนะวันนี้วันที่7วันศุกร์ที่7กันยายน2561ดูสิครับผมขีดเส้นไทม์ไลน์ไว้เลยนะครับคอยดูนะฮะว่าท่านที่เกิดก่อนแล้วก็คอยดูเด็กรุ่นนี้ครับไม่เกิน15ปีเขาจะมาจัดสรรสังคมไม่เกิน15ปีแน่นอนนะครับอย่าลืมนะเขียนไว้ข้างฝาไว้เลยนะครับถ้าท่านยังไม่ไปไหนจะได้รู้ด้วยกันพร้อมๆกัน
ว่าที่ผมพูดตรงนี้เด็กรุ่นนั้นจะเอาสิ่งที่ผมพูดถึงเนี่ยไปใช้ในการบริหารจัดการกฎหมายก็จะมีการปรับปรุงใหม่หมดนะครับบอกให้ทราบไว้ภายใต้เงื่อนไขธรรมชาติโอเคนะไม่ได้ภายใต้เงื่อนไขของบุคคลเกิดก่อนที่กำหนดกฎเกณฑ์มากฎหมายทั้งโลกจะเป็นเช่นนั้นฝากไว้กับนายครบนกไว้กับดวงอาทิตย์ขอได้โปรดพิจารณาดีๆนะครับนะเพราะฉะนั้นเราไปด้วยกันเราไปด้วยกันนะครับอันนี้จบแล้วทั้งหมดก็มาลงนี่ครับเพียวพิวเอนเนอร์จีพิวสปิริตนะพิวจิตเมื่อจบคำว่าเพียวปุ๊บมันจะไปรู้เข้าใจคำว่าธรรมชาตินิยมแล้วก็วิทยาศาสตร์นิยมเคมีชีวฟิสิกส์จะเข้าใจแน่นอนครับนะเคมีเขาไม่สามารถบอกได้หรอกครับว่าออกซิเจนเกิดจากที่ไหนไม่มีทางรู้ได้กันแล้วกันนะออกซิเจนไฮโดรเจนเกิดจากไหนไม่มีทางรู้ได้กันแล้วกันนะคาร์บอนเกิดจากอะไรไม่มีทางรู้ได้กันแล้วกันโอเคไหมครับแต่ทางด้านนี้จะเขียนบอกให้ทราบไว้นะครับว่ามันมาจากตรงนี้งั้นตัว P ได้ยิ่งใหญ่มากนะครับยิ่งใหญ่เหลือเกินนะเอานะเอาล่ะจะเซต P E ให้ดูนะครับว่าธาตุสามตัวมันอยู่ยังไงนะครับดูดีๆอย่านี้ไปไหนอย่าเพิ่งหลับนะพี่นะดูดีๆเดี๋ยวจะรู้ว่าไผเป็นไผเอาล่ะศูนย์กลางตัวนี้คือ PE นี่คือพลังงานบริสุทธิ์นะต่อมาคือออกซิเจนมันอยู่ตรงนี้ออกซิเจนนี่ออกซิเจนโอเคไหมต่อมาไฮโดรเจนตัวนี้ไฮโดรเจนเอาไฮโดรเจนตรงนี้ก็ได้อ่ะเห็นไหมไฮโดรเจนนะไฮโดรเจนนะไฮโดรเจนนะเอานี้ก็ได้อ่ะเปิดเอาไฮโดรเจนก็มาคาบเกี่ยวกันนะครับต่อมาอะไรเอ่ยคาร์บอน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 นี่ตัวคาร์บอนอีกตัวดีไหมเออที่เขาว่าอีกตัวดีไหมเออไนโตรเจนก็แล้วกันอันไนโตรเจนให้มันปุ๊บโอเคไนโตรเจนทั้งสามอย่างนี่คือความเป็นมนุษย์ทางวิชาชีวะเขาบอกไว้ว่าชอนซีชอนซีเอชโอเอ็นอ่านว่าชอนซีตัวนี้คือคาร์บอนเห็นไหมไฮโดรเจนคือตรงนี้ไงเอชไฮโดรเจนออกคือออกซิเจนเอ็นคือไนโตรเจนนี่นะรู้ไหมเนื้อเยื่อทั้งหลายเมื่อกี้ผมพูดคำว่าเซลล์นะฮะแล้วก็ไปพูดถึงเอนไซม์ใช่ไหมครับพูดถึงกรดอะมิโนนะพูดถึงฮอร์โมนเห็นไหมครับนั่นเป็นอะไรอีก DNA ด้วยเมื่อกี้เนี่ยครับนี่แหละครับหนีไม่พ้น4ตัวนี่การ4ตัวนี่ไปง่ายหนีไม่พ้นพวกนี้เห็นไหมครับมันย่อยไปแต่ PE มัน PE มันเป็นพระเอกอะเห็นไหมทั้งนั้นสุดมันทำให้ตัวนี้มันทำงานไม่เห็นเลยเห็นไหมอันนี้ไม่เห็นเลยมันทำงานเห็นไหมมันเชื่อมโยงกันอยู่ตรงนี้เห็นไหมตัว PE นี่นะฮะจึงเป็นพระเอกของเรื่องตัวนี้ทางวิทยาศาสตร์เรียกว่ากลูออนกลูออนเขียนยังไงดะแต่ผมไม่ถนัดเรื่องเขียนตัวเดียวซ้ำไปกลูออนก็ได้แค่นั้นมันไปไม่รอดนะครับกลูออน C L U โทษ G G โทษดิ้นตัวจุดจุดกลูออนโอเอ็นเห็นไหมประมาณนี้ครับผิดก็จะว่ากันผมไม่ค่อยจะกดจะคำเท่าไหร่หรอกแค่นี้ก็คือตัวที่ผสมสารเซลล์นี่เขาเรียกว่ากลูออนโอเคไหมครับเขาพูดแค่นั้นแต่ลุงงอกพีอีอย่างเดียวเพราะมันไม่ใช่อะไรมันไม่เป็นอะไรมันเป็นความบ้างอ่ะกลูออนยังเป็นภาษาอยู่เห็นไหมครับนะเอาภาษาลุงงอกมาใช้ดีที่สุดเพราะว่าไม่มีใครพูดแน่นอนถึงพูดก็หาไม่เจอทางด้านนี้นะพลังงานบริสุทธิ์ต่างๆโอเคนะว้าพอไหมครับเหนื่อยไหมครับวันนี้จริงจังมากนะจะเริ่มนะวันนี้วันศุกร์ที่7กันยายน2561รู้สึกว่าวันนี้ทำคลิปทั้งหมด4คลิปรวมทั้งนาทีด้วยค่อนข้างจะจริงจังมากนะครับผมจะมอบสิ่งนี้กับเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคมปี37และรุ่นน้องๆก็อีกทีนึงงั้นท่านเกิดก่อนก็แชร์กันครับความรู้ที่ท่านมาในรูปแบบต่างๆนะถ้ามาคอมเพลทางฝ่ายลุงออกขอให้คิดซะว่า
เอาเก็บไว้ในกองในแข็งของท่านเป็นข้อมูลดิบของท่านเองเรียนผ่านหูผ่านตาผ่านจมูกได้ปริญญาบัตรกี่ใบเอาไว้ข้างตัวเอาไว้เหอันนี้มันเป็นของใหม่ผมใช้คำว่าองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21ทั้งๆว่าแชร์กันได้เชื่อมกันได้ทุกอย่างมันก็เข้าไปแฮปปี้ได้ป่ะเนี่ยคือความสุขความสุขทั้งหลายอยู่ที่ความเข้าใจทั้งสิ้น ทุกอย่างทุกท่านจะมีความสุขมากหากได้มีกิจกรรมร่วมกันและกันกับลุงออโอเคไหมครับ วันนี้ผีเข้าผีเข้าผีไหนไม่รู้เข้า โทษทีขอดูว่าภายในหน้าจอเรามีใครบ้างนะครับไปไหนแล้วเครื่องผมเครื่องหายไปไหนแล้วจะได้รู้เพื่อนฝูงหน่อยมีวันขี่จอสักไตรวันนี้นาทีนี้นะครับอ๋อเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วอยู่นี่โถ่อ๋ออยู่แล้วเจอแล้วเจอแล้วโอเคเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วปึ๊บกดยังไงไปทำยังไงเฟซดูสิมีกี่ตั้งกี่คนครับอ้าวถ่ายทอดลุงจบแล้วเหรอยังเหรอลองกดดูสิจะได้ขอดูหน้าตาท่านที่อยู่หน้าจอในจอว่าสงสัยถามอะไรบ้างหรือเปล่าครับต่อสอนนิดนึงเถอะเพราะว่ามันเป็นใช่ไหมครับว่าจะทิ้งกลางอากาศก็ยังกระไรอยู่มีใครสงสัยถามอะไรมามันตามลุงออกหรือเปล่าไม่รู้ลุงออกพอเวลาพูดเนี่ยมันจะมันเพราะมันอยู่ในตัวตนตัวเองนะครับมันก็เลยนำมาใช้ได้ทุกเมื่อทุกโอกาสทุกกับกิริยาทุกลีลาประมาณนั้นครับนะเอาจอไหนที่มีมาให้ดูเนี่ยจะได้รู้ว่ารู้ว่าคือไม่อยากจะให้ใครตกค้างมันเป็นเหมือนกับเป็นกิจวัตรจะต้องรู้ร่วมกันโอเคสะใจในภาษาธรรมโอเคขอบคุณลุงหมอและทีมงานสาธุวันนี้สุดๆของที่สุดโอเคมีใครอีกครับได้แค่นี้ทักทายได้แค่นี้ครับผมนะท่านที่อยู่ YouTube ก็ดูตามนั้นกันแล้วกันนะอย่าลืมว่าหน้าจอเนี่ยดูให้ดีนะครับมันมี add i add นะฮะ add id line 22.7 นะครับส่วน EMC Square ที่ข้างมุมบางคนทิ้งไว้นั่นนะครับนะทิ้งไว้เฉยๆไม่มีอะไรมากมายแต่ตัว L กับ ME มีเนี่ยก็คือลุงหงอนครับจำด้วยครับ L ก็คือลุงแต่มันมีสัญลักษณ์คำว่าลุงมาจากคำว่าลุงนะครับอย่างนี้เข้าใจกันรหัสพวกนี้นะฮะเพื่อที่จะวันหนึ่งข้างหน้ามันก็จะง่ายในการที่ใช้รหัสอะไรอยู่นะครับโอเคนะไม่มีอะไรเพิ่มเติมไม่มีคำถามมาเลยโอเคนะเพราะวันนี้ค่อนข้างจะในเชิงทางการทางการหน่อยแต่ไม่ใช่วิชาการนะครับผมเพราะว่าวิชาการที่ผ่านมามันไม่รู้ทางฝ่ายผมไม่สนใจเลยนะให้รู้ว่า อ้างถึงคนนี้นิดหน่อยเท่านั้นก็พอไม่สนใจเลยเพราะว่าผมจะรู้ดีว่ามันใช้ได้ขนาดไหนใช้ไม่ได้ขนาดไหนนะครับเมื่อเรารู้ว่าสิ่งที่เขาใช้ไม่ได้ผมจะตามรอยเขาไปทำไมแล้วเห็นไหมครับโอเคไหมครับเราต้องเป็นตัวของเราเองโอเคนะครับหวังว่าพรุ่งนี้จะประกอบสมาชิกชอบและเชิญตามธรรมชาติเหมือนเดิมขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้และเหลือขอเหลือพอนะฮะใครจะทำบุญผ่านมาตรงนี้ได้ก็ตามผ่านมาทางตรงทางอ้อมนะทางด้านธนาคารก็ขอให้คูณกลับทุกเรื่องเป็นกว่า500และ500ครับจริงๆทั้งเท่ามาผมขี่ม้ามาให้ผมก็ขี่ม้าคูณกลับเกินกว่า500เท่าและ500เท่าคนได้ไหมผมทางตรงทางด้านใดก็สิ่งนั้นคูณตัวท่านไป
กินกว่า500เท่าแล้วเกินกว่า500เท่าจำเป็นหลักครับตรงนี้นอกเสียนะแล้วนั้นก็ทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารญาติมิตรทั้งหมดตลอดทั้งปวงนะจะเดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างหรือบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่ล้อหมุนทุกก้าวที่เดินน้ำบกอากาศขออาราธนาพระราชภาณะของพระศรีอริยเมตไตรทางน้ำคือพญานาคและพญามังกรโอเคไหมนั่นคือทางทะเลก็แล้วกันใช่ไหมส่วนทางบกทั่วไปก็ใช้พญาช่างเผือกอากาศก็พญาครุฑขอให้ทำที่ติดสอยให้ตามท่านที่อยู่หน้าจอขณะนี้แล้วก็ลูกหลานเกิดหลังวันที่1มกราคมปี37ต่อมาก็ขอให้พระราชภาณะที่ว่านี้ดูแลท่านนะให้ได้รับแต่ความปลอดภัยทั้งไปกับเอวังก็มีแต่กับเท่านี้สาธุอามินอาเมนและโอมจบ Thank you very big ครับผม